ับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับแฟนที่ติดตามรับฟังหรือติดตามชมการของประสาททองนิ้วครับวันนี้ก็พาท่านมาดูบรรยากาศการทำบุญของชาววัดป่านะครับที่ผมเรียกว่าวัดป่าก็คือวัดสายธรรมยุทธ์นะครับโดยเฉพาะอีสานเรานี่มีทั้งวัดทั้งมหานิกายและก็ธรรมยุทธ์ในหมู่บ้านเดียวกันบางหมู่บ้านก็เป็นพุทธศาสนามีหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาองค์เดียวกันส่วนการปฏิบัติของแต่ละที่แต่ละแห่งจะต่างกันไปบ้างนั้นก็อยู่ที่ข้อวัดปฏิบัติของท่านวันนี้พาท่านมาชมมาร่วมบุญมาดูบรรยากาศการทำบุญของชาววัดป่าวันนี้วัดป่าเทียนชัยครับตำบลโคกยางอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ครับหลวงพ่อกอบชัยคุตจารูท่านเป็นเจ้าวาดณที่นั้นครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหรือกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ทำด้วยนะครับสวัสดีครับบอกกล่าวรอบแรกให้ญาติโยมโอกาสให้ญาติโยมที่มาร่วมงานนั้นโยมได้มีโอกาสทำบุญกับพระสงฆ์ครูบาอาจารย์แต่เพราะนั้นก็ตอนนี้เตรียมตัวอย่างตั้งแถวเรียบร้อยเมื่อกับทุกวันที่เราได้ร่วมใส่บาตรกันแต่เวลาใส่บาตรก็การต้นนาถอดรองเท้าไม่ใช่ลบ1 2ขอแจ้งเนื่องจากว่าทางประเด็นพระคุณพระครูภาวนาเถระคุณท่านต้องการให้รอพระมหาเถระที่กำลังเดินทางมาท่านบอกว่าให้พระคุณพระครูภาวนาเถระคุณท่านอยากให้ถึงเวลาครับ7:45 น.นะเพื่อให้ทุกอย่างพร้อมทั้งญาติโยมคนเล็กน้อยก็ประมาณอย่างตอนนี้ก็คงใกล้เวลาแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาตอนนี้เวลา7:30 น.รอประมาณสัก20 นาทีก็จะได้จะอาราธนาพระเดชพระคุณพระสงฆ์ธรรมเนตรครับสำหรับรับบิณฑบาตสำหรับการรับบิณฑบาตก็จะให้เดินเวียนพระท่านขุนจะถือเวียนฝ่ารอบตลาดการเรียนปกติเห็นทุกวันเป็นปีเดินจากทิศตะวันตกมาทิศตะวันออกแต่อันนี้ให้พระคุณเจ้าเดินจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันส่งเราใช่เราสุดนี้ครับเราก็ควรควรเลยมั้ยถ้าเราจะยืนคือก็ถ้าทําอะไร
รอหนึ่งสองสามนายกก็รออีกสักแป๊บหนึ่งนะก็ไม่นานประมาณ20นาทีนะก็เพื่อความพร้อมนะเพื่อความพร้อมนะเพราะว่าเรามีพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ท่านก็ยังเดินทางมาไม่ถึงนายกโยมบางที่นะบางหมู่บ้านก็ยังมาไม่ถึงนะก็รออีกสักแป๊บหนึ่งนะทำใจสบายๆรอนะก็ประชาสัมพันธ์นะทางกองอำนวยการก็บอกว่าถ้าเจ็บป่วยนะถ้าเจ็บป่วยเอาไปรับยาที่กองอำนวยการได้เลยนะถ้าเจ็บมากก็ไปโรงพยาบาลได้เลยแต่ถ้าเจ็บป่วยเล็กน้อยแบบไม่สบายเล็กน้อยก็รับยาที่กองอำนวยการแล้วก็ใครมีข้าวก็ตั้งแถวนะให้เรียบร้อยนะตามที่เราเคยตั้งแถวนะวันก่อนๆนะซึ่งงานนี้ก็เราก็ได้ออกคือพิธีฉลองนะเรื่องสมณศักดิ์พันยศนะเพราะฉะนั้นเวลา10โมงเช้านะตามกำหนดการนะเวลา10โมงเช้านะพุทธศาสนิกชนและแขกผู้มีเกียรติพร้อมกันณมณฑลที่จะทำการพิธีฉลองเรียกว่ามุทิตาสักการะนะในโบสถ์นะเพราะฉะนั้นก็เวลาประมาณ10โมงเช้านะก็ไปรวมกันที่โบสถ์นะเวลา10โมงครึ่งนะก็จะเริ่มพิธีนะโดยเริ่มพิธีก็จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์แต่ตอนนี้พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตและโยมนะก็ญาติโยมก็เตรียมตัวนะใส่บาตรโป๊ะ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 นะในช่วงเวลาที่เราใส่บาตรนั้นเรานะควรอยู่ในอาการที่สำรวมนะไม่พูดคุยกันนะในขณะที่ใส่บาตรนะเป็นเวรเป็นกรรมนะโดยไม่รู้ตัวนะเพราะฉะนั้นก็นะถ้าซื้อข้าวเสร็จนะเราก็อยู่ในอาการที่สำรวมนะไม่พูดคุยกันนะทำจิตใจนะพวกเราให้เบิกบานทำจิตใจพวกเราให้ผ่องใสแต่อย่างที่เคยบอกไปว่าแต่บุญจะมากจะน้อยนะมันก็ต้องมีองค์ประกอบและองค์ประกอบในที่นี้ก็คือว่า1นะวัตถุทานที่เรานำมาให้นะข้าวปลาอาหารที่เรานำมาทำบุญเนี่ยนะก็จะต้องเป็นของบริสุทธิ์หมายความว่านะเป็นของที่เราหามาได้ด้วยหยาดเหงื่อแรงกายของเรานะไม่ใช่ของที่ลักขโมยที่ปล้นเข้ามาแล้วเอามาทำบุญนะมันก็ไม่ได้บุญนะเพราะฉะนั้นหนีวัตถุทานที่เรานำมาในวันนี้นะเป็นของบริสุทธิ์นะเป็นของที่เราหามาได้ด้วยหยาดเหงื่อแรงงานของเรานะเพราะฉะนั้นหนีวัตถุทานจึงพร้อมสิ่งที่พร้อมต่อมาก็คือถึงว่าเราจะทำบุญทำทานในวันนี้จิตใจมีความเริ่มใสมีความศรัทธาบุญเกิดขึ้นแล้วการที่สองก็คือในขณะที่เราให้ทานในขณะที่เราให้ทานนั้นจิตใจของเราก็จะต้องมีความเริ่มใสศรัทธามีจิตใจที่ยินดีในการที่จะให้และเมื่อจิตใจยินดีจิตใจศรัทธาในขณะให้บุญก็เกิดขึ้นในขณะที่ให้ทานด้วยเหมือนกันนะการที่สามนะเมื่อเราให้ทานเสร็จแล้วในจิตใจของเรานะเมื่อระลึกถึงทานที่เราเคยทำแล้วเราให้แล้วจิตใจก็เปิดบานจิตใจก็ผ่องใสไม่คิดเสียดายตามหลังแต่ถ้าเราทำบุญไปแล้วคิดเสียดายตามหลังบุญก็ลดนะเพราะฉะนั้นมีเมื่อเราทำบุญไปแล้วนะเมื่อคิดถึงบุญทานที่เราทำนะก็จะต้องทำจิตใจของเราให้เลื่อมใสนะไม่คิดเสียดายตามหลังนะคนก็จะเกิดขึ้นทั้งสามด้านนะแม้ว่าก่อนให้เรายังไม่ได้ให้แต่ใจมันเป็นกุศลบุญก็เกิดขึ้นขณะให้ใจเริ่มใสบุญก็เกิดขึ้นให้ถึงแม้คิดถึงเริ่มใสบุญก็เกิดขึ้นนะองค์ประกอบที่หนึ่งนะว่าทานองค์ประกอบที่สองก็คือเราผู้ให้องค์ประกอบที่สามนะก็คือผู้รับทานและวันนี้เราโชคดีได้มีพระสงฆ์ครูบาอาจารย์
เดินทางมาจากหลายที่หลายแห่งทั้งจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ในจังหวัดสุรินทร์และในระดับราชสภาธิการในระดับเจ้าอาวาสก็มีจำนวนเยอะและซึ่งในวันนี้โยมได้ใส่บาตรและกับพระสงฆ์ไม่ต่ำกว่า50วัดโยมและการที่เราจะได้ทำบุญใส่บาตรกับพระสงฆ์มีจำนวนทำกันได้ง่ายแต่ถ้าเราจะทำที่บ้านอย่างมากก็9วัดนะเป็นอย่างมากแต่ว่าเรามาที่นี่นะเรามาที่เดียวนะได้ทำบุญ50กว่าวัดนะค่าใช้จ่ายนะถ้าเราเอาเรานิมนต์ท่านไปทำบุญที่บ้านค่าใช้จ่ายมันก็เยอะนะค่าใช้จ่ายนี่เยอะมากเลยแต่ถ้าเรามาทำบุญนะใส่บาตรกับพระสงฆ์นี่เยอะแยะมากมายเลยแต่ซึ่งพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้มารับประทานในวันนี้ใจใส่นะพื้นนาก็ดีแต่การดูแลเอาใจใส่ไม่ดีเปรียบเสมือนเจ้าของไม่ค่อยดูแลเอาใจใส่และเรื่องใส่ศรัทธาไม่ค่อยดีบุญมันก็ไม่เต็มที่และเพราะฉะนั้นมีถ้าพื้นฐานของเราดีเปรียบเสมือนแล้วว่าศรัทธาที่เรานำมาให้นะการดูแลเอาใจใส่ก็เสมือนเจตนาที่เราจะให้ในการการดีและพื้นฐานดีก็คือถ้าที่สุดสมที่มาร่วมรับบิณฑบาตของเราในวันนี้ถ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านก็จะมุ่งประกอบจากบนที่เรานำวันนี้และก็จะได้มีผลมีอานิสงส์เยอะและก็งานปฏิบัติธรรมจะเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งที่ผ่านมาและก็วันนี้งานสุดท้ายก็คืองานมุทิตาสักการะงานฉลองเลื่อนสรรพสัตว์และท่านพระครูภาวนาศิลปนเป็นชั้นเอกเป็นพระครูชติฝ่ายวิปัสสนาธุระจะวิปัสสนาสองอย่างโยมและมีสองอย่างก็คือคันธธุระหนึ่งแล้วก็วิปัสสนาธุระและคันธธุระก็คือการที่ศึกษาเล่าเรียนปริยัติและไม่ว่าจะเป็นการที่ท่านนักเรียนศึกษาตั้งแต่การนั่งทำและท่านตีตัวเองแล้วก็เรียกว่าคันธธุระจะไม่ว่าท่านที่ท่านศึกษาในเรื่องของบาลีที่จบมาแล้วก็เรียกว่าพระมหาแล้วก็เป็นฝ่ายในทางธรรมะเทียบแพงโน่นหน่อยลูกหรือว่าเรียนไว้แต่ไม่ได้ตอบจะเรียนท่องจำพระไตรปิฎกเรียนบาลีโมเรียนอะไรก็แล้วแต่เรียนในทางพระพุทธศาสนาต่างๆถึงแม้ว่าไม่ได้ติดต่อพระคัมภีร์ตัวเองก็เรียนแต่ถ้าพระนะบางรูปท่านก็แต่เรียนนะก็เรียนทุกรูปนั่นแหละโยมนะพระที่ท่านจะมาปฏิบัติท่านก็เรียนแต่ถ้าท่านไม่เรียนท่านไม่ศึกษาก็ไม่มีอะไรที่จะมาปฏิบัติแต่ต้องศึกษาเล่าเรียนนะเพื่อเป็นแนวทางนะในการที่จะมาปฏิบัติธรรมนะเรียนก็ไม่ใช่ว่าจะเพราะอ่านหนังสือหรือว่ามีครูสอนแต่ครูบาอาจารย์นะสอนบอกว่ากรรมฐานต้องทำอย่างนั้นอย่างนั้นเราฟังมาก็ถือว่าเป็นการเรียนเหมือนกันนะท่านก็เรียนมาแล้วก็นำมาปฏิบัตินะนำมาปฏิบัติที่เรียกชาพุทธที่ปัสนาธุระนี่แหละนะโดยการเจริญนะภาวนาที่ปัสนากรรมฐานตาสมถะกรรมฐานนะที่เรียกว่าการปฏิบัติธรรมนั่นแหละนะก็เรียกว่าวิปัสนาธุระนะเพราะฉะนั้นแล้วท่านพระครูภาวนาศิลปุลก็ได้รับนะก็ครูเป็นพระครูในฝ่ายวิปัสสนาธุระนะก็คือพระที่ปฏิบัติธรรมเจริญภาวนานั่นเองแต่เพราะฉะนั้นก็จะเป็นที่อนุโมทนาอย่างยิ่งแต่หลักในทางพระพุทธศาสนาโยมก็มีทางการธุระวิปัสสนาธุระจะมีปาริยัตนะปฏิบัติปฏิเวทนะเพราะฉะนั้นมีพระคุณเจ้าหรือว่าญาติโยมที่นับถือพระพุทธศาสนาถ้าจะเข้าถึงพระพุทธศาสนาจริงๆก็ต้องมีองค์ประกอบทั้งได้มานั่งถือพระพุทธศาสนาอาปัญญาสัมพันธ์โยมนารถตู้เชิญเฉพาะแขกท่านผู้ใหญ่ที่ถามท่านมีวัย